สวัสดีครับผมกลับมาทันพอดีกับด่านด่านอะไรนะเอ็นส์ใช่ไหมผมเริ่มพอดีฮะตามกล้าโอเคครับเกมที่2เริ่มขึ้นแล้วพูดอะไรโอเคครับทางด้านของ TE ฮะตอนนี้อยู่ทางด้านของทีมสีอยู่ TE อยู่ด้านบนครับนั้นที่ซิริดักอยู่ด้านล่างครับถ้าที่อยู่ด้านบนครับคงจะจำได้ครับ TE เคยบุกเร็วมาเส้นนี้ฮะแล้วมันก็อยู่ตรงนี้ผมเคยจำได้นะอ๋อยกถังหนักมาใช่ไหมเออครับตรงนี้ฮะ KV ครับ KV นะ G IS ฮะมาดูกันครับก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับเกมเพิ่งเริ่มมันจะเกมเพิ่งเริ่มจะมีอะไรน่าเป็นห่วงครับจะได้เป็นห่วงกันไปไหนนี่ฮะยังไงครับรถถังที่ใช้นะครับข้างด้านของทีม GE นะมี MX50 102คันE3 2คันครับ T69 1คันแล้วก็ T1 2คันครับในขณะที่ทางด้านของทีม Cyrus Revolution ครับมี MX 103คันที่3 3คันไอ้2คันแล้วก็ที1 2คันครับสังเกตได้ว่าทางด้านของทีม TE นี่ครับจะมีรถถังหนัก4คันและรถถังมีเดียม1คันครับในขณะที่ทางด้านของ Cyrus ครับเอารถถังหนักมา5คันเลยทีเดียวครับฉากนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ T69 กับ MX 50100ครับ2คันนี้เนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วนะครับทางด้านของ T69 เนี่ยจะค่อนข้างคล่องตัวกว่า MX นะครับครับผมเอ้ยรถคันนั้นสวยดิที่อยู่ในต้นไม้ครับเป็นลายลิเกมากอ่ะอันนี้หลอกมาอีกแล้วฮะทางอะไรเล่นแล้วทีมอะไรนะ TE มาทางรถไฟอีกแล้วแผนเดิมไหมเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับคืนนี้3ทุ่มมีแคลนวอร์ดครับ แต่ก็ไปวอร์ดได้แต่ดูเราด้วยนะครับผมนี่ครับตาดูมือก็เล่นครับมือขวาจับเมาส์มือซ้ายจับคีย์บอร์ดดิครับอีกข้างหนึ่งเอามาจับทิชชู่นะครับเตรียมไว้ซับน้ำตาเวลาทายผลผิดนะฮะถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยแล้วเนี่ยครับทางด้านของ DE ครับเข้ามาตรงกลางกันแล้วจ้าส่งรถถังเบาครับ T1 ครับนำหน้าไปกับ T69 ครับในขณะที่ด้านหลังครับเป็นทางด้านของ MX นะครับแล้วก็ TIS ครับคอยป้องกันอยู่ในขณะที่ด้านของทีมซิริดาครับตอนนี้อ้อมมาด้านกลับซ้ายครับทิ้งข้างหน้าของที1ไว้2คันที่ฐานนะด้านหน้าครับ4ตัวหน้าครับเป็นด้านของ MX นะนะครับ MX แล้วก็ E3 นะครับส่วนตัวหลังครับเป็นทาง MX 2คันแล้วก็กลับมาฐานแล้วดูเหมือนว่า TE ครับจะไม่บุกหลีพรามครับกลับมาฐานดีกว่าครับนะนี่ครับอ้อมมากลับมาแล้วอ้อมมาด้านหลังเลยเดี๋ยวที่จะออกไปใหม่ฮะมาตั้งหลักแล้วก็จะไปใหม่บุกใหม่เหมือนจะเปลี่ยนแนวครับเหมือนเปลี่ยนแกนครับโอเคดึกดับดึกดับเต้เต้ดูเต้ดูฟอร์เรดเดอร์ใช่ไหมใช่เอ๊ะเจอแล้วเห็นแว๊บแว๊บเห็นแว๊บแว๊บแล้วไม่ได้เกิดขึ้นฮะยังพยายามตั้งหน้าตั้งตาไปแคปธงอยู่ฮะดิ่งไปเลยฮะฝั่งนี้ก็ไปรออยู่ในเมืองนะแต่ว่าเขานี่มาทางรถไฟแล้วฮะแต่ว่ามีทีหนึ่งสองคันนะซุ่มอยู่ข้างๆซึ่งไม่น่าจะรอดอะไรทีหนึ่งสองคันนี้ฝั่งนี้ก็ปิงว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนแต่จริงแล้วเขาอยู่ทางรถไฟหมดเลยนะเนี่ยมามุ่งหน้ามาแล้วตรงมาแล้วเกือบจะถึงแล้วลานรถไฟสายนี้แก่อร่อยนะ ไปแล้วมาแล้วครับ TE ขึ้นมาแล้วครับ E3 2คันครับเป็นตัวบุกครับเอามาแทงให้เพื่อนนะครับที่ด้านหลังครับเป็นด้านของ MX ครับที่อยู่ด้านหลังอีก2คันนะแล้วมี T69 กลับไปอยู่ตรงฐานครับคอยกันฐานนะมี T69 คอยเฝ้าฐานอยู่เนี่ยประมาณกลางฉากครับแล้วตัวแรกครับเป็นด้านของ T1 ครับที่ระเบิดไปของทีมซิริดักครับทีมเป็ดน้อยระเบิดไปแล้วนะครับนี่ฮะเกมมันขึ้นมาไวมากครับเกือบ70แล้วครับผมแล้วก็ฝั่งนั้นมาแล้วแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่าฮะมาเร็วมากครับและนี่เอาตัวรถถังหนักมาเป็นกำบังครับเอาตัวโอ้โหแล้วโดนยิงครับบังไม่มิดครับนะฮะนี่ครับเอาทีหนึ่งอยู่ด้านหลังเอาเพื่อนบังครับเอา IS3 บังครับผม
คันพยายามบังให้เพื่อนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเกรดมันหมดไปแล้วฮะไม่มีแล้วน่าจะหนีน่าจะดีกว่านะแต่ว่าโอ้แล้วเนี่ยอี32ตัวมาแทงให้เพื่อนโดนยิงลุมยิงโดน AMX ยิงครับแล้วก็ระเบิดไปแล้ว1คันคันที่2กําลังจะตามมาที่ฉากนี้ TE นี่ครับบุกเงือบหลายครั้งนะเหมือนเขาจะไม่ค่อยเก่งฉากนี้นะครับสังเกตได้ว่าเขาจะแพ้ฉากนี้เป็นประจำนะสำหรับ TE นะแล้วตอนนี้ฮะทางด้านของอนุบิดครับไม่ใช่อนุบิดซิลิดักเรโวลูชันครับวงแตกแล้วฮะก็ถอยออกมาใช่เนี่ยต้องกลับมาแล้วครับไม่เอาแล้วครับผมนะไม่เอาอะไรเลยฮะกลับมาก่อนนะกลับมาตั้งหลักก่อนนะนี่ครับเหลืออยู่3คันนะสำหรับทางด้านทีม TE นะส่วนอนุบิดไอ้ส่วนซิลิดักครับเหลืออยู่3คันเช่นเดียวกันแต่ว่าเขามีที1อยู่1คันนะครับผมนี่ฮะยังไงครับจะเงือบหรือว่าอย่างไรครับดักล้อมยิงครับแล้วเก็บไปได้อีก1คันนะตอนนี้เหลือแค่ MX 50 100แค่2คันนั้นนะแชทมันค้างๆฮะมันครับนี่ครับอ้อมมาด้านหลังครับแล้วข้างหลังโผล่มาโอ้โหขึ้นมาแล้วไล่ยิงตูดไปแล้วครับแล้วหักหลบทันแล้วเนี่ยบวกกันทั้งหน้าครับที69เจอกับ AMX ครับผมและโอ้โหโดนยิงตายไปเลยครับตอนนี้ทางด้านของทีมซีดาครับเหลืออยู่2คันในขณะที่ทางด้านของทีมTE ครับเหลืออีก1คันนะ2คันเหมือนกันครับแล้วก็เหลือแค่คันเดียวครับ TE เหลือคันเดียวฮะเหลือข้างด้านของคันนี้ครับ AMX คันเดียวครับโหนี่ฮะที่นานซิดยักษ์เนี่ย2คันครับยิงพยายามจะยิงที1แล้วแต่ว่ายิงไม่โดนเลยนะครับเปลืองกระสุนโอ้แล้วคาดได้ครับเหลือตัวแล้วโอ้โหนะกำเกมนี้ครับ AMX ครับเหลือตัวแล้วโอ้โหถ้าได้เกมนี้ไปกำลังใจจะมานะสำหรับของทีมเลยเนี่ยฮะโหยังไงครับเหลือ1-1แล้วครับเก็บไป3แล้วครับคนนี้นะครับ DJUICE ครับเนี่ยคืออุ้ยฮะใครลูกหมดก่อนจะยิงไม่ออกนะครับนี่ฮะครับผมแน่นอนฮะใครลูกมาก่อนยิงไม่ออกครับต้องพุ่งชนฮะแล้วมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับอีกประมาณคนละ2นัดก็ตายนะฮะต้องเซฟลูกกระสุนครับนะอย่ายิงมั่วครับแล้วก็เป็นทีมอะไรเอ่ยถอยมาแล้วที่ถอยมาครับไม่ทราบว่าต้องการเปลี่ยนแกนหรือว่าลูกหมดหรือว่าอะไรหรือว่าอะไรไม่รู้แต่เขาอ้อมหนีมาแล้วนะมันเป็นกลยุทธ์ครับเหมือนจะอ้อมมาด้านหลังหลอกล่อให้หน้าทีมซีดักวิ่งมาซีดักนี่อาจจะคิดว่าลูกหมดก็ได้นะไม่แน่แล้วเข้ามาตั้งยิงทั้งหน้าของทีอียังไม่ยิงครับทีอีลูกน่าจะหมดนะนะเพราะไม่ยิงครับแล้วแน่นอนว่าทีอีลูกหมดครับไม่ยิงอย่างนี้เนี่ยแล้วซีดักวิ่งก็วิ่งอะไรอยู่เล่นเป็นเนี่ยมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลังเหลืออีก2นาทีครับเขาจะยันเสมอได้หรือเปล่าครับนะทางด้านของ TE ครับเขาจะยันเสมอได้ไหมฮะโอ้ใช้ต้นไม้บังไว้ฮะทางนั้นก็ไม่เห็นเลยนะพี่ครับเงียบไปแล้วถ้าคู่ต่างลูกหมดนี้ฮะกำลังจะเสมอครับน่าจะลูกหมดนะคิดว่าน่าจะลูกหมดครับสำหรับ TE นะโอ้โหนี่ฮะก็คิดว่าทั้งคู่อาจจะลูกหมดนะหรืออาจจะเป็นแผนหลอกนะหลอกว่าลูกหมดนะครับร้อยผู้สู้โผล่มาแล้วก็จะยิงหรือยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ทำอะไรกันครับต่างฝ่ายต่างดูเชิงกันอยู่ครับเวลาตอนนี้เหลือประมาณ1นาทีครับขออีกแค่คนละ1นัดเท่านั้นนะแต่ว่าสีแดงนี่อาจจะ2นัดต้องใช้2นัดแล้วหายไปได้ยังไงโผล่มาอีกแล้วเนี่ยเหลือประมาณ1นาที40วิครับไม่รู้ว่าลูกหมดหรือว่าอะไรฮะสีแดงบุกนะเวลาเลยประมาณ1นาทีครึ่งครับยังไงครับลูกหมดหรือเปล่าทั้งคู่เลยใช่ไหมคิดว่าน่าจะลูกหมดนะครับผมหรือเปล่าหรือว่ามาหลอกว่าลูกหมดแล้วเราให้คู่ต่อสู้ตายใจแล้วอาจจะมายิงหรืออะไรกันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าอ้าวมาแล้วสีแดงใจร้อนนะยิงจักเข้ามาแต่เหมือนจะได้ยินเสียงสายพานนะถอยไปนิดนึงแล้วฮะแต่ว่าสีแดงก็เหยียบเข้ามาอีกนิดนึงนะสีเขียวว่ายึกจักแยกอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนเลยฮะยังหลบใช้มุมตึกตรงนี้ฮะเอากระสุนไม่ใช่เอากระบอกปืนที่เสียบทะลุตึกแล้วยิงไปเหลือประมาณ40กว่าวินาทีเท่านั้นครับแล้วสีเขียวยึกมาขู่ไว้นะเอาเสียงสายพานขู่ไปฮะสีแดงก็ถอยหลังกลับมาหน่อยนึงอ่ะถอยเยอะเลยทีนี้อาจจะหมดทั้งคู่ก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นการหลอกก็ไม่รู้นะถ้าอีกฝึกฝ่ายคิดว่าลูกหมดแล้วก็อาจจะมาไฟกันนะครับแต่ว่าถอยกลับไปยาวแล้วทีนี้ส
ีเขียวเนี่ยน่าจะหมดแน่นอนแต่สีแดงนี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะเพราะสีแดงไม่ยอมหนีนะถ้าหนีถ้าลูกที่จะหนีแปลว่าลูกหมดแน่นอนแต่ไม่หนีอาจจะหลอกว่าลูกหมดแล้วให้โผล่มาแล้วยิงก็ได้นะแล้วเข็นขึ้นมาแล้วเวลาเลยโอ้โหนี่ฮะเป็นหน้าสีเขียวครับโอ้สุดยอดครับไม่ลูกไม่หมดครับนี่ฮะพี่กิมจิหัวเราะเลยนะฮะอนุบิดครับสุดยอดมาต่างไปไอ้นี่อนุบิดทีอีฮะผมว่าน่าจะมีลูกทั้งคู่แหละแต่ว่าไม่ยิงเงี้ยเหมือนกับบัฟคู่ต่อสู้ครับประมาณว่าเอ้ยลูกหมดเว้ยเออให้อีกฝ่ายหนึ่งชะล่าใจนะต่างฝ่ายต่างแบบบัฟกันนะทำไมกล้องเรามันเบลอวะนี่ครับไม่รู้เงินกล้องผมว่ากล้องมันเบลอเหรอมันออโต้โฟกัสกลับมาแล้วเห็นปะโอเคกลับมานะผมว่ามันน่าจะเป็นการบัฟครับเป็นกุศโลบายหลอกว่าลูกหมดของทั้งคู่นะครับแล้วใคร